iPhone 5C ขนาดจอ4นิ้วเหมือน iPhone 5แต่วัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตใช้ชิปประมวลผล A6พร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 7มีแบตเตอรี่ใหญ่กว่า iPhone 5ทำให้ใช้งานได้นานมากขึ้นมีกล้อง iSight ความละเอียด8ล้านพิกเซลมีชิ้นเลนส์5ชิ้นและมี IR filter เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้มีกล้อง FaceTime ด้านหน้าที่ให้ความละเอียดระดับ HD มีการใช้พิกเซลใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนะคะสามารถใช้งานได้ในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะ Apple ยังประกาศว่าระบบเสียงพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเครือข่าย LTE มากกว่าสมาร์ทโฟนไหนในโลกรวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 ความพิเศษที่ชัดเจนก็คือตัวเครื่องนะ iPhone 5C มี5สีเขียวขาวน้ำเงินแดงและเหลืองราคาแบบไม่ติดสัญญาสำหรับเครื่องหน่วยความจำ16กิกอยู่ที่549เหรียญสหรัฐหรือ 17,600 บาทนี่หมายถึงราคาที่โน่นนะฮะ 17,600 บาท32กิก32กิก 28,000 บาทค่ะคิดเป็นเงินไทยเปิดสั่งจอง13กันยายนนะฮะส่วนไฮไลท์ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 5S ขนาดจอ4นิ้วแบบ Retina Displayเข้าเครื่องรุ่นก่อนมี3สีให้เลือกดำเงินแล้วก็ทองค่ะมีฟีเจอร์ใหม่ๆใหญ่ๆ3อย่างด้วยกันนะคะก็คือชิปประมวลผล A7 แบบ64บิตถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ64บิตเครื่องแรกของโลกค่ะมีขนาดเท่าชิป A6 ของ iPhone 5แต่ว่าเร็วขึ้น2เท่านะคะก็จะให้ผลแสดงกราฟิกแอปพลิเคชันต่างออกมาในระดับสูงมีการสาธิตด้วยเกมใหม่ด้วยเนี่ยนะฮะ Infinity Blade 3iPhone 5S ยังมีชิปประมวลผลการเคลื่อนไหว M7 หรือ M7 ช่วยประมวลอัตราความเร็วระบบไจโรสโคปและข้อมูลเข็มทิศการตอบสนองสำหรับแอปพลิเคชันชั้นพวกสุขภาพออกกำลังเช่นการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง8ล้านพิกเซลนะชิ้นส่วนเลนส์5ชิ้นเซนเซอร์รับภาพก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติแล้วก็อื่นอีกเยอะเลยใช่เปิดช่องรับแสงได้ก่อนผู้ที่มือค่ะมีความละเอียดในการอ่านลายนิ้วมืออยู่ที่500พิกเซลต่อนิ้วนะคะโดยสแกนใต้หนังกำพร้าอ่านค่าได้360องศาคือใช้สแกนนิ้วแล้วล่ะฮะต่อไปใช่ไม่ต้องไปใส่รหัสล็อกแล้วนะคะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและก็จีน20กันยายนพร้อมกับ iPhone 5C เลยนะคะ 5C นี่ก็มีให้เลือก3ขนาดสำหรับหน่วยความจำก็คือ16 32แล้วก็64ค่ะประเทศไทยน่าจะเป็นปลายปีนี้ครับอันนี้ตรวจสอบข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้คือ Apple นะครับท่านผู้ชมฮะคน